สวัสดีครับผมกลับมาเจอพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมในบาร์เทอร์เรียกชั่นเย้วันนี้เราจะมาเรียกชั่นเพราะว่าเราคือบาร์เทอร์เรียกชั่นนะครับผมอะไรครับและเรามาเรียกชั่นบอพูดไปแล้วโอเควันนี้เราจะมาเรียกชั่นอะไรกันก็คือจากที่แล้วครับครั้งก่อนเราเรียกชั่นครับเราเริ่มต้นที่รู้จัก BTS ไปแล้วคนแรกไปแล้วเรารู้จัก BTS แล้วก็มารู้จักสมาชิกทีละคนพอจริงเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่เคยฟังผลงานเดียวๆครับผมซึ่งก่อนหน้านั้นเราฟังของจองกุ๊กไปแล้วที่เพลง Dreamer ในประกอบไม่ใช่ประกอบสิเพลงของบอลโล่22ครับผมวันนี้มาสู่คนต่อไปนะครับผมจินจินนั่นเอง The Astronaut นะกับเพลง The Astronaut Astronaut นี่แปลว่านักบินอวกาศครับเก่งเออจริงเพลงนี้เราเคยได้ยินมาเราเคยเหมือนถ้าจำไม่ผิดเราเคยฟังครั้งแรกน่าจะตอนที่ดูคอนเสิร์ตของ Coldplay เนาะครับที่เราไปดูในโรงใช่ที่จินมาเป็นเกสต์แล้วก็ได้ร้องเพลง Astronaut ด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังกันเป็น Official กันพร้อมกับ MV ด้วยนะครับแต่ก่อนไปดูไปชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของเราด้วยนะครับโอเค Let's go จิน The Astronaut ครับใช่ป่าวอ่ะแต่ก็ใกล้เคียงกับที่เราไปดูนะอ๋อก็ปลายปีป่ะกูก็ลืมแล้วเหมือนกันอ่ะไปครับไปดูกัน The Astronaut เฮ้ยโอ้โหยังบิ๊กฮิตมิวสิกใช่แหละนี่ใช่เลยสำเนาถูกต้องจำได้จำหน้าได้ครับมีคนเดียวนะคุณไม่ได้ดูคนเดียวนะก็นั่งไปหาน้องอะไรน่ะอุ้ยอุ้ยรวยโอ้เอ้ามือดูแล้วจำพี่น้องยังไม่กูฟังเพลงฟังสิมึงจะได้ฟังกูไหมฮัลโหลครับเรียกประกันครับโอ้โหไม่ต้องซ่อมได้อย่างเงี้ยใช่เลยเพลงนี้เขามีที่เป็นโปรดิวเป็นอะไรช่วยด้วยนั่นเดียวกลิ่นโคเพย์มากเลยใช่ไหมรู้สึกได้แบบนี้โคเพย์แล้วชอบห้องแบบนี้แบบที่ไม่เก็บอะไรเลยนี่งั้นกูไม่ต้องทำอะไรเลยนี่เฮ้ยบอกว่ายังชอบต่องดูนี่ไงเนี่ยอ๋อซ่อมดูข้างบ้านแล้วไม่ใช่สิซื้อกล้องขนาดนี้มาเฮ้ยแต่งตัวไปไหนอ่ะดีมากก่อนขับมอไซค์ใส่หมวกกันน็อกยังไม่ได้ขับเลยออกเพิ่งเปิดประตูออกไปอะไรอ่ะอ๋อขับไปนั่งอวัยยานอวกาศอย่าบอกนะที่ไหนวะเนี่ยยายาโดบรรยากาศบรรยากาศอย่างดีไม่น่าใช่เกาหลีใช่อ๋อไม่เด็กเด็กแล้วก็ขับไปเด็กมอไปก็เลยพักเด็กลงพื้นแยกจักรยานจะได้ปลอดภัยเนี่ยตอนลบไปอย่างนั้นแหละเป็นทำร้ายเด็กกูไม่ฟิลเหมือนพวกเพลงกับ MV ของแบบพวกฝั่งอเมริกานะเนี่ยโอเคไหมฝั่งแล้วอย่างโคเพเลยอย่างเงี้ยว่าน่าจะใช่ใช่เลยดูพวกเมโลดี้อ่ะโคตรใช่เลยอ่ะคือถ้าแบ่งเป็นเสียงคิดก็เป็นโคเพมาต้องครับมาต้องเฮ้ยนาซาก็เผลอกลับมาไม่ได้แอสโตรนอตโอ้ที่ว่าสิโอ้โหดูดิหนองตะไคร่นี่นะไปแล้วตะไคร่กูกำลังอินกับเพลงไหมสัตว์หนองตะไคร่มาดูเลยจำความนี้ได้ไหมนะพี่เจ็บเสื้อนี่ตัวนอกไหมอ้าวไอ้รูปของคนจักรยานเด็กไอ้เดฟเฟลอ้าวพังไปแล้วตัวประกันไปโอ้โหประกันมาซ่อมมันที่ซ่อมอยู่เฮ้ยไปไหนอ่ะว้าวเปียกหมดแล้วลูกกรีนไปกรีนจอดเคสซิกไม่ใช่ F4 ไอเปียกหมดแล้วนมโอ้ดูสีจีกันดิเฮ้ยโอ้โห
ได้แบบเนี้ยผมเอาตังมาโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยพี่จะซ่อมเสร็จแล้วเหรอประกันเคลมเสร็จแล้วเฮ้ยบินนั่งนั่งบินเฮ้ยเหมือนหมอเหมือนทาร์ทอมเมอร์แล้วไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านยูเฮ้ยตกใจชิโนรถชนไม่ครับผมรถอีกแฮงกี้เยี่ยมเยี่ยมบอกว่าเยี่ยมมากขับดีขับเก่งขับเก่งพี่ขับบ้านผมไปทางโน้นพี่เดี๋ยวไปทางโน้นไม่แต่เป็นวัฒนธรรมดีนะทั้งแบบโอ้โหใช่ของจริงโอ้คือเวลาเขาไปก็ไอชูดูโอ้งเอามาทืบว้าวโอ้สวยจังเป็นเพลงไม่กลับบ้านแล้วโลกก็คือบ้านน่าไม่รู้อ่ะก็เขาเป็นแบบมะนาวต่างนุชต่างดาวนี่ไงแฟมิลี่โอ้นี่เขาขาดไปตัวหลายตัวแล้วนะไม่ใช่มันหมดพอดีเอ้ยตายหุยนานเลยนะเนี่ยตะกี้กุ้งกิ้งThe Astronaut โอ้โหดีเพลงฟิลกูดเพลงใจฟูเพลงฟิลกูดมากเลยอ่ะจริงขอดูซิใครเขียนนะโอ้เนี่ยโอ้เพลงยูนิตนี่ไงชัดอ๋อแต่นี่มันเอ๊ะสตีวีเดี๋ยวอะไรคือคำว่าโคเพย์ยูนิตทางที่ในนั้นไม่มีโคเพย์อันไอชื่อข้างล่างอ่ะมันคือชื่อคนกำกับกับตากล้องเว้ยของโคเพย์ยูนิตแล้วโคเพย์ยูนิตอยู่ไหนในหนังเรื่องเมื่อกี้ในเอ็มวีตัวเมื่อกี้ทีมของโคเพย์หรือเปล่าที่เขาทำไม่ใช่อันนี้มันดีเรคเตอร์นะเว้ยดีเรคเตอร์กับดีพีคือผู้กำกับภาพอันนี้มันไม่ใช่เครดิตเพลงอ่ะมันเป็นเครดิตทีมงานเว้ยก็เขาเป็นคนทีมงานของโคเพย์เป็นคนกำกับภาพไม่ร่วมกับโคเพย์เป็นคนกำกับภาพหรือเปล่าประจำทีมของโคเพย์เนี่ยมันมี LA เครดิตเห็นป่ะแสดงว่าเนี่ยอันนี้คือหลักเลย Director of Photography หลักคนนี้แม่ของเนี่ยแม่คืออะไรวะมาเธอร์คืออะไรกล้องหลักอ่ะไม่รู้เหมือนกันชื่อหลักเออแล้วก็อันนี้คือ Director จริงๆแต่ก็งงว่าคำว่า Co-Pay Unit คืออะไรเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเครดิตเพลงไงอาจจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นครับน่าจะเป็นต้องทำอะไรเกี่ยวกับ Co-Pay ใช่นะครับผมเออแบบความดนตรีชัดแล้วก็ช่วงนั้นเขาจะมีเพลงที่ไปฟีกับโคเพด้วยใช่ไหมใช่ครับมีเพลง Universe ก็น่าจะใกล้กันใช่นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกเพลงนี้โอเคเก็ตคือไงครับสมาชิกวงโคเพได้มีส่วนร่วมในเพลงนี้ด้วยก็ถูกแล้วก็มึงเป็นเหมือนเป็นทีมงานในของโคเพมาร่วมทำด้วยใช่ไหมครับมีหน้าล่ะเนี่ยกลิ่นโอเคเลยอ่ะคือถ้าเปลี่ยนไอ้ที่วิ่งเป็นเขาเดินนะเอ็มวีเหมือนเดินดีกีตาร์เออไอ้พวกพาราไดซ์อ่ะพาราไดซ์ไปดูนั่นแหละครับคือเพลงนี้ผมว่าแบบใจฟูเนาะเพลงใจฟูชาคีจักรยานแล้วพื้นหลังเป็นแบบภูเขาล็อกกี้ครับเป็นเพลงฟิลกู๊ดอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นเพลงฟิลกู๊ดแล้วก็ฟังง่ายสบายแบบดูอย่างที่บอกว่าคือเพลงนี้ทำไมมันมีกลิ่นโคเพลงคือพอเคยดู MV โคเพลงมันก็อย่างเงี้ยคือเขาจะแบบใช่ Open the world แบบอะไรเงี้ยแบบคือเขาชอบถ่ายในที่กว้างๆอะไรอย่างงี้กว้างสังคมสังคมเห็นทุกอย่างเยอะๆความเป็นมิตรความแบบอะไรเงี้ยความโลกอ่ะเออความโลกอ่ะนะครับผมก็จะประมาณนี้ซึ่งผมว่าเป็นเพลงที่ดีเลยครับเพราะว่าด้วยตัวเพลงอ่ะคือไม่ได้บอกว่าต้องอะไรมากคือก็ฟังเพลินๆดูเพลินแล้วยิ่งถ้าคนชอบตัวของศิลปินอยู่ด้วย BTS หรือจินหรือตัวโคเพย์แฟนคลับโคเพย์ก็ฟิลเหมือนกันนะครับผมก็ดีเลยนะครับสำหรับ Astronaut เนาะใช่ครับใครยังไม่เคยฟังก็อย่าลืมนะครับลองไปฟังกันนะครับไม่ก็มาฟังกันที่ช่องของเราได้ใน Brother Reaction ครับผมนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้ง3คนนะฮะถ้ามีตรงไหนผิดพลาดขออภัยนะครับครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฟิลกู๊ดอ่ะดีอ่ะเพลงเนี้ยชอบดี